เตรียมผิวกลาสกินใครอยากหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีต้องฟังนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเทรนด์การทำผิวกลาสกินนะผิวมันฉ่ำๆวาวๆวิ้งวิ้งอ่ะซึ่งจริงๆก็ทำได้หลายวิธีเนาะบางคนก็ไปเลเซอร์พิกโคหรือว่าไปเลเซอร์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการฉีดพวกรีจูรันอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ให้ผลดีมากๆเลยนะฉีดครั้งเดียวหรือว่าทำเลเซอร์ไม่กี่ครั้งก็เห็นผลเลยว่าหน้าเงาวิ้งแต่มีเทคนิคนึงนะที่หมอสกินทั่วโลกเขาชอบใช้เพื่อดูแลผิวตัวเองกันเทคนิคนี้เรียกว่าสกินไซคลิ่งนะเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินมานานแล้วลองทำไปบ้างแล้วหน้าพังหน้าแหกไปเยอะแล้วใครที่เคยหน้าพังเพราะสกินไซคลิ่งไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้มีเทคนิคพิเศษเนี่ยที่จะช่วยให้ได้ผิวกระจกจากสูตรสกินไซคลิ่งได้แบบง่ายๆเลยแหละเดย์วันของการทำสกินไซคลิ่งนะคือการทำ exfoliate ผิวนะคะก็คือเป็นวันที่เพิ่มการผัดเซลล์ผิวที่มันตายไปแล้วค่ะออกไปก่อนเป็นการเคลียร์เซลล์ที่มันตายออกไปเพื่อพร้อมรับยาในวันถัดไปนะเทคนิคการเลือกของวันนี้คือต้องเลือกให้เหมาะกับผิวเท่านั้นค่ะจะต้องไม่ทำลายผิวจนเกินไปนะไม่งั้นวันต่อไปหน้าพังนะจ๊ะคนที่ผิวแห้งค่ะให้เลือกใช้ AHA นะคนที่ผิวมันให้เลือกใช้ BHA นะเลือกเปอร์เซ็นต์ความแรงที่ไม่แรงจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แรงเกินไปนะเซลล์จะเกิดการเอริเตตระคายเคืองแพ้เคืองคันวันต่อไปที่เราจะต้องโดนยาอย่างกลุ่มเรทินอลอย่างเงี้ยค่ะหน้าพังนะที่สำคัญก็คือ AHA ค่ะหลังจากใส่แล้วนะมันจะมีเวลาของมันที่จะต้องล้างออกนะคะห้ามเลยเวลาเด็ดขาดนะคะหรือแม้กระทั่งลงผิวแล้วรู้สึกว่าคันยุบยิบยุบยิบให้ล้างออกได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอครบเวลานะหลังจากใช้ AHA แล้วห้ามโดนแดดเด็ดขาดนั่นแปลว่า AHA ไม่ควรจะใช้ตอนเช้านะคะส่วน BHA ก็ให้เลือกความแรงที่เหมาะสมนะคะเป็นไปได้ถ้ากลัวว่าจะทำให้เกิดระคายเคืองแล้วก็ลอกนะให้ใส่สำลีแค่ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทาเฉพาะบริเวณที่เราต้องการให้ได้ผลในแง่ของการสกินไซคลิ่งค่ะเว้นบริเวณที่อาจจะทำให้ลอกพวกร่องแก้มมุมปากหรือว่าร่องตานะคะ Day 2ค่ะเริ่มต้นวันด้วยกันแดดที่ SPF สูงๆเท่านั้นเพราะเราเพิ่งผัดเซลล์เก่าออกไปเนาะยาที่ใช้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะเรโทนิกอิกแอซิดนะหรือว่าตัวอะดาพาลีนนะก่อนจะลงเรโทนอลเช็คผิวให้พร้อมก่อนนะคะว่าไม่ได้มีอาการแสบแดงเคืองคันถ้ามีก็ให้พักก่อนนะคะเว้นวันเวลาลงยาให้ลง5จุดนะคะ1 2 3 4 5ลงทีละจุดจุดละน้อยแค่นี้พอส่วนเดย์3เดย์4ไม่ต้องทายานะคะถ้าเกิดใครแอดวานซ์แล้วก็ลดเหลือ3วันนะแต่ถ้าใครผิวแพ้ง่ายก็ให้เพิ่มเป็น5วันค่ะ